เอาวันเดียวผมเปิดเกมแบ็กไซด์วอร์นะตัวละครที่มีชื่อว่าตัวละครตัวใหม่แหละผมไม่เรียกชื่อนะเกมนั้นนี่เกินเดี๋ยวนะเล่นรูทไม่กี่รูทแหละแต่ว่าจะหาของก่อนของก็ถ้าปกติแล้วของมันนี่ก็ต้องไปที่ไม่กี่ที่แล้วฮะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูแต่รอแป๊บนึงที่ต้องการคือน้ำเกลือแร่ไม่คือปกติเล่นรูทนั่นน่าจะไม่ใช่รูทแล้วมั้งวันจะมันเดอาจจะทำเป็นเซตนั่นเลยทำนี่ได้นะเซตเกี๊ยไก่เจอแล้วครับเหลือก็แค่แบตเตอรี่ก็จะได้แล้วก็นี่ทำเสื้อก็ได้จริงปกติจะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ก็เป็นตัวละคือได้ละตลกดีเล่นรูทอะไรไม่ได้ทำไม่โอเคดีบอกไว้ก่อนถ้าเจอศัตรูแล้วมันไม่ขึ้นนะอันนี้คือแบบว่าทำให้คุณเห็นกระจ่างชัดนะไม่ใช่เบิร์นเดินแล้วเก็บสังไม่นะอันนี้คือคิดยังไงดีคือแบบผมให้คุณแบบเห็นกระจ่างชัดเลยเกมอะไรอย่างเงี้ยจะหลบเจอไหมไม่เจอแน่ๆนะผมให้คุณดูนะโอเคจะได้จบง่ายๆอีเตอร์ต้องการ2นะครับกับอีหอกอันต้องการแล้วก็เดี๋ยวจะไปขนนกต่ออีเตอร์เจอหนึ่งไม่ต้องการอินเตอร์หรอกอินเตอร์ให้เองไม่พอผมว่างั้นแหละแต่ว่าต้องการอันนี้ดามหอกไม่เป็นไรรองเท้าปล่อยไปเป็นยากละครบป่ะนะไม่ต้องการแล้วที่เหลือก็แค่ด้ามหอกยาวมีป่ะวะもうここは私のステージ。
ตายตายตายแน่ผมแนะนำให้เอา EP เลยเพราะว่ามันรับประกันเจอสัตว์แน่ๆ2ตัวที่เราก็วัดดงอะไรนะถ้าถามว่าตีเลยกับเก็บสตั๊กเอาไหนก่อนแนะนำก็เก็บสตั๊กดีกว่าเก็บสตั๊กไปไม่ต้องใช้แล้วอันนี้ก็ว่าดวงนะเจอป่ะเหลือที่เดียวด้วยนะน่ารักชิบหายว่าไม่ได้เล่นไอ้เทียเกมนี้ตัวละครทีถือว่าเป็นตัวละครที่ดีสุดแหละเดี๋ยวว่ารอบหน้าเนี่ยผมเล่นนะคราวนี้ก็วัดดวงชิบหายเจอก็เจอขอบคุณกลัวแต่ว่าของฟูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นเซตอันนั้นให้แนะนำไม่เอามันแหละเพราะว่ามันดีสุดแหละที่เหลือก็ไม่ดีแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะได้ลองไอเทมชิ้นใหม่ด้วยดีเปล่าไอปลาครับฮ่ามึงก็เนาะลองพี่เลนจัดๆแล้วก็ไปลองไอ้มันแนะนำมันนั่นแหละเนี่ยคือพื้นที่มันเปิดแมปเว้ยทำให้คนแบบว้าวมันอยู่นี่เองลุมเลยไอ้บ้าพอยาพื้นที่ปุ๊บแม่งสแต็กหายเศร้านะนี่ก็วัดดวงไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแบบว่ามีอาหารเยอะแยะทำให้แบบว่าเอ้ยดูได้นะอะไรได้นะอะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วโอ้ยแต่ว่าYeah. 5回目の禁止区域が設定
ไอ้เหี้ยมันตายหาเฉยแปลกๆแต่โดว่าหล่อนนี่จะร้องไห้เนี่ยคือคุณดูนะมันมีข้อเสียเยอะแยะมากเลยนะโอเคจบแล้วครับมันมีข้อเสียเยอะนะ1คือคุณเดินแล้วไม่ได้สแต็ก2คือมีสแต็กเข้าคุณมีสแต็กคือข้ามกดสกิลไม่งั้นไม่ตัวละครที่มันเอ่ยเชิญมีข้อเสียเยอะโอเคจากการคิดหน้าของ